ถ้าใจพูดตามจริงนะคะพูดจริงๆก็คือลำบากมากเลยค่ะแต่ก็มีความสุขเพราะว่าทุกๆวันคุณจะได้เห็นพืชผักพวกนี้โตขึ้นเรื่อยๆก็จะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะรวนชิงซินเป็นสาวเวียดนามแต่งงานมาอยู่ไต้หวันได้20กว่าปีแล้วฐานะทางบ้านไม่เลวใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่สำหรับทุกอย่างในท้องนาไต้หวันกลับรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยอยู่เวียดนามทำอะไรเหรอคะอยู่เวียดนามเป็นคุณหนูค่ะเป็นคุณหนูที่คอยออกคำสั่งความจริงก่อนมาไต้หวันฉันไม่เคยเห็นท้องนาเลยใช่ไม่เคยเห็นทุ่งนาด้วยตอนที่อยู่เวียดนามนะคะที่บ้านฉันเปิดธนาคารตัวฉันเองก็ทำงานด้วยเหมือนกันก็ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีนค่ะในฟาร์มแห่งนี้ปลูกผักกาดขาวกระลำดอกเต็มไปหมดและยังมีสวรสที่ออกดอกออกผลมากมายทุกอย่างปลูกแบบออร์แกนิก10ปีที่แล้วรวนชิงซินเป็นห่วงลูกๆจะได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมที่มียาฆ่าแมลงสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจทำฟาร์มเกษตรออร์แกนิกหลังจากที่ฉันมาได้3ปีก็คลอดลูกคนแรกก็เลยคิดที่จะเริ่มทำผักออร์แกนิกที่เราปลูกเป็นพันธุ์รากสีเขียวนะคะไม่เหมือนที่อื่นที่เป็นสีขาวไม่เหมือนกันคุณต้องดูว่ามันโตเต็มที่แล้วเป็นยังไงคือมันจะคือเขาเรียกว่าดอกหลวมคือมันจะหลวมๆแบบนี้เห็นไหมคะไม่มีแผนการตลาดที่ซับซ้อนสองสามีภรรยาอาศัยเปิดแผงขายที่ตลาดนัดออร์แกนิกค่อยๆเป็นที่รู้จักของผู้คนทำให้กิจการของฟาร์มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากรอยยิ้มที่เป็นกันเองของรวนชิงซินและการสนทนากับลูกค้าจะเห็นได้ว่าเธอปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้แล้วและสังคมไต้หวันก็ยอมรับในตัวเธอ